ุดไม่หนักใจพรรคประชาชนเสียงตอบรับคึกคักมั่นใจนโยบายพท.เรียกความเชื่อมั่นได้การเมืองวันที่11สิงหาคม2567 15:09 น.วิสุทธิ์ไม่ห่วงพรรคประชาชนได้เสียงตอบรับคึกคักเชื่อนโยบายเพื่อไทยเรียกความเชื่อมั่นได้ลั่นรอดูตั้งรัฐบาลพรรคเดียวถึงเวลาจริงจะทำได้หรือไม่เมื่อวันที่11สิงหาคม2567นายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานส.ส.พรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีพรรคประชาชนมีผู้สมัครสมาชิกพรรคจำนวนมากและสามารถระดมเงินบริจาคได้มากกว่า20ล้านบาทในระยะเวลาดำเนินการเพียงไม่กี่วันว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้รู้สึกหนักใจแฟนคลับของใครก็ย่อมสนับสนุนพรรคของตัวเองเป็นเรื่องปกติทั้งหมดขึ้นอยู่กับนโยบายพรรคว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนมากน้อยแค่ไหนเมื่อถามว่าการที่พรรคประชาชนประกาศความเชื่อมั่นจะจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวในการเลือกตั้งปี2570นั้นนายวิสุทธ์กล่าวว่าคงต้องดูว่าถึงเวลาจะทำได้จริงหรือไม่ขณะนี้เหลือเวลาอีก3ปีสถานการณ์ในอนาคตไม่สามารถคาดการได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแต่พรรคเพื่อไทยมั่นใจในนโยบายและการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนจะทำให้ได้รับความเชื่อมั่นและเสียงตอบรับจากประชาชนในการเลือกตั้งสมัยหน้านายวิสุทธ์กล่าวต่อว่าโดยเฉพาะขณะนี้นโยบายดิจิทัลวอลเล็ตใกล้จะแจกเงินถึงมือประชาชนในปลายปีแล้วรวมถึงราคาพืชผลการเกษตรหลายอย่างก็ดีขึ้นก็ยิ่งจะทำให้เสียงตอบรับของรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยดีขึ้นมาก ลูกยางสาวบราซิลชนะตุรกี 3-1 เซตคว้าเหรียญทองแดงวอลเลย์บอลโอลิมปิก2024อัปเดตโอลิมปิก2024วันที่11สิงหาคม2567เที่ยงคืน38นาทีลูกยางสาวทีมชาติบราซิลรองแชมป์เก่าเอาชนะตุรกีไป 3-1 เซตคว้าเหรียญทองแดงวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่10สิงหาคมเป็นคู่ชิงอันดับ3บราซิลทีมอันดับ2ของโลกพบกับตุรกีทีมอันดับ4ของโลกบราซิลไทซ่าดาเฮอร์6แอนโดรซามาเรียมอนติเบลเลอร์7ทรายทูบล็อกเอบอลฮิตบายเตอร์กี้ดีเรียเซเบซิโอกลู11ดูริงเอบรอนมีดอลวีเมนส์วอลเลย์บอลแมตช์แอดเดอร์2024ซัมเมอร์โอลิมปิกแซตเทอร์เดย์ออก10 2024อินปารีสฟรานซ์ AP โฟโต้อเลสซานดราตารันติโนผลปรากฏว่าบราซิลรองแชมป์เก่าเป็นฝ่ายได้ดีกว่าหลังขึ้นนำไปก่อน 2-0 เซต 25-2127-25 แม้ในเซต3ตุรกีจะไล่มา 1-2 จากสกอร์22-25ทว่าในเซต4สาวแซมบ้าปิดเกม25-15เอาชนะไป 3-1 เซต25-21 27-25 22-25 และ 25-15 จากผลที่เกิดขึ้นทำให้บราซิลอดีตแชมป์2สมัยคว้าเหรียญทองแดงไปครองเป็นสมัยที่3ส่วนตุรกียังต้องรอความสำเร็จในโอลิมปิกต่อไปทั้งนี้รอบชิงชนะเลิศจะเป็นการพบกันระหว่างสหรัฐอเมริกาแชมป์เก่ากับอิตาลีเบอร์1โลกในวันที่11สิงหาคมเวลา 18:00 น.ตามเวลาประเทศไทยกมท.ต่างประเทศติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจในสปป.ลาวพบไม่ได้แย่อย่างที่คิดการเมืองวันที่11สิงหาคม2567 14:51 น.
กมธ.ต่างประเทศติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจในสปป.ลาวพบไม่ได้แย่อย่างที่คิดตื่นคนไทยบางคนอย่าดูแคลนเพื่อนบ้านเมื่อวันที่11สิงหาคมนายนพดลปัทมะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศสภากล่าวว่าคณะกรรมาธิการการต่างประเทศกมธ.ได้ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศสปป.ลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่สำคัญของไทยโดยได้เชิญตัวแทนกระทรวงการต่างประเทศตัวแทนภาคเอกชนและตัวแทนสมาคมไทยลาวมาให้ข้อมูลต่อกมธ.ทราบว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนั้นสปป.ลาวยังเติบโตปีนี้ร้อยละ4และสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ได้แย่อย่างที่สื่อมวลชนบางสำนักได้นำเสนอหรือที่มีการเผยแพร่ในสื่อออนไลน์แม้ว่าประเทศสปป.ลาวจะมีความท้าทายในเรื่องสำคัญ4เรื่องคือ1อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น2การอ่อนค่าของเงินกีบเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น3ปริมาณเงินตราต่างประเทศและ4ภาระหนี้ต่างประเทศที่สปป.ลาวได้กู้มาลงทุนโครงการพลังงานสร้างเขื่อนและโครงการอื่นๆนายนพดลกล่าวว่าแม้มีความท้าทาย4เรื่องสำคัญดังกล่าวก็คาดการว่าเศรษฐกิจลาวจะยังเติบโตร้อยละ4และจุดแข็งที่สำคัญของเศรษฐกิจลาวคือในเรื่องพลังงานสะอาดหรือไฟฟ้าที่ผลิตจากเขื่อนต่างๆและภาคการท่องเที่ยวและขนส่งซึ่งจะสามารถที่จะทำให้เศรษฐกิจลาวเดินหน้าต่อไปได้ดังนั้นอย่าหลงเชื่อข่าวลือที่พูดในทำนองว่าเศรษฐกิจลาวกำลังจะมีวิกฤตหนักซึ่งเท่าที่ฟังจากกระทรวงการต่างประเทศไม่ได้เป็นเช่นนั้นนอกจากนั้นกมธ.ยังได้ติดตามความคืบหน้าของการเชื่อมระบบขนส่งทางรางระหว่างไทยกับสปป.ลาวเพื่อเชื่อมการขนส่งไปยังจีนตอนใต้ซึ่งขณะนี้ก็เดินหน้าไปค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขนส่งผู้โดยสารและเชื่อมการขนส่งสินค้าซึ่งจะทำให้สินค้าในประเทศไทยสามารถใส่ตู้คอนเทนเนอร์ส่งไปยังลาวแล้วขึ้นไปยังจีนตอนใต้เช่นขนส่งผลไม้ไทยทุเรียนมังคุดและอื่นๆได้รวดเร็วขึ้นนายนพดลกล่าวต่อว่าส่วนประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนนั้นอาจมีการนำเสนอในสื่อออนไลน์ของคนไทยจำนวนไม่กี่คนที่มีทัศนคติไม่สร้างสรรค์กับประเทศเพื่อนบ้านแต่คนไทยส่วนใหญ่นั้นยังเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นแรงงานเมียนมาหรือคนลาวก็ตามล้วนเป็นชาวอาเซียนด้วยกันและประเทศไทยนั้นควรจะต้องใช้นโยบายเติบโตไปกับเพื่อนบ้านมั่นคงไปกับเพื่อนบ้านไม่ควรไปดูแคลนเพื่อนบ้านเพราะประเทศไทยอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ได้ในภูมิภาคนี้เราต้องร่วมมือผนึกความเชื่อมโยงระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นไปโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลนี้ได้มีหมุดหมายที่สำคัญในเรื่องความร่วมมือกับสปป.ลาวใน4เรื่องคือ1การร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด2การแก้ไขปัญหาฝุ่นข้ามแดนหรือ PM 2.53 การแก้ไขปัญหา call center และ4การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งทั้ง4เรื่องนี้เป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ซึ่งกระทบต่อทุกคนในภูมิภาคนี้ซึ่งจะต้องร่วมมือกันเท่านั้นจึงจะทำสำเร็จตนจึงเรียกร้องให้คนไทยบางคนได้ตระหนักถึงความสำคัญและหยุดดูแคลนและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเพื่อนบ้านเพื่อสันติภาพและสันติสุขในภูมิภาคต่อไป